ภรรยาเอสกันตพงศ์อัปเดตสามียังวิกฤตนะครับแพทย์ดูอาการวันต่อวันคริสติน่าภรรยาพระเอกดังนะครับเอสกันตพงศ์บำรุงรักอัปเดตอาการสามียังวิกฤตนะครับทีมแพทย์ดูอาการวันต่อวันขอบคุณทุกกำลังใจหลังจากที่พระเอกชื่อดังนะครับเอสกันตพงศ์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์นะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการน่าเป็นห่วงนะฮะจากนั้นต้นสังกัดได้แจ้งว่าอาการตอบสนองต่อการรักษานะครับล่าสุดนะครับวันนี้วันที่16พฤษภาคมคริสติน่าวิงเคอร์ภรรยาของพี่เอสนะฮะที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์ภาพว่าจะต่อสู้ไปกับสามีก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของพี่เอสนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรากำลังเดินไปด้วยกันนะคะที่รักฉันรู้ว่าหลายคนต้องการทราบเกี่ยวกับอาการของเอสนะฮะและฉันต้องการอัปเดตว่าอาการของเขายังวิกฤตและแพทย์ขอให้เราดูทุกวันนะครับยังมีการทดสอบหลายอย่างที่ต้องทำเมื่ออาการของเขาดีขึ้นฉันพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งสำหรับทุกกำลังใจเราต้องหวังและอธิษฐานต่อไปนะครับซึ่งก็มีคนบันเทิงและเหล่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เอสกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับก็สู้ๆนะครับขอให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV แล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ